นายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากพณิชย์จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในภาคตนออกชิีงเหนือและภาคเหนือส่วนใหญ่ภาพรวมนะคะราคาสินค้าเนี่ยยังอยู่ในภาวะปกติแล้วก็ยังไม่พบการร้องเรียนหรือว่าการแอบฉสยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่จําเป็นต่อการยังชีพซึ่งเป็นผลมาจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่และในพื้นที่ประสบภัยก็มีทั้งองค์กรภาครัฐเอกชนรวมไปถึงมูล,ลนิธิที่ต่างๆส่งของบริจาคลงไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทําให้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนสินค้าที่จําเป็นค่ะ สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าทั่วไปพบว่าหลายพื้นที่นะคะการขนส่งสินค้าก็ยังสามารถเชื่อมโยงได้ทำให้สินค้าภาพรวมนั้นมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการแต่ก็ต้องยกเว้นบางพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลน,นะคะซึ่งในทำการเชื่อมโยงนำสินค้าจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปแล้ว ส่วนราคาผักสดอันนี้ปรับขึ้นลงตามกลไกตลาดถ้าหากได้รับผลกระทบจากฝนตกชุกหรือว่าภัยแล้งก็จะขาดแคลนเมื่อเป็นแบบนี้ราคาก็จะปรับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากมีผลผลิตออกมามากราคาก็จะถูกลงค่ะและถ้าหากสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติกรมการค้าภายในจะจัดตลาดนัดทงฟ้า นำสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ20-40เข้าไปขายในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูบ้านเรือนรวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการอย่างชีพด้วยค่ะ